นายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวถึงกรณีการโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าสว.พร้อมแลนสไลด์ไม่โหวตเลือกนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีให้ไปรวบรวมเสียงให้เกิน376เสียงเองระบุว่าส่วนตัวแล้วถ้าพรรคใดได้เสียงข้างมากก็พร้อมโหวตให้คนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีแม้จะเป็นอุ้งอิงก็โหวตให้แต่เท่าที่ฟังเสียงเพื่อนสว.หลายคนทุกคนบอกว่าถ้าเป็นอุ้งอิงไม่เอาเพราะมองเรื่องวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและประสบการณ์ยังไม่มีดูแล้วเป็นยากมากโดยเฉพาะการเป็นสายตรงของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นลูกนายทักษิณที่เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองนายวันชัยกล่าวอีกว่าหากเอาอุ้งอิงเป็นนายกอาจทำให้บ้านเมืองไม่สงบถึงจะรวมเสียงข้างมากได้สว.อาจไม่เอาถ้ายังดึงดันเอาอุ้งอิงเป็นให้ได้พรรคเพื่อไทยอาจไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยอาจมีบุคคลที่3มาเป็นนายกชื่อส.เสือตัวใหญ่อาจไม่ได้มาตอนนี้อาจมาตอนก๊อก2หากโหวตเลือกนายกกันไม่ได้จริงๆสิ่งที่ได้ยินมาจึงไม่ใช่เรื่องโคมลอยเพราะไม่ใช่เรื่องพรรคเพื่อไทยฝ่ายเดียวถ้าจะให้อุ้งอิงเป็นนายกต้องไปรวมเสียงให้ได้376เสียงถ้าทำไม่ได้และคนอื่นไม่เอาอุ้งอิงจะดันต่อไปอย่างไรจึงต้องประนีประนอมถอยไปเอาคนอื่นมาเป็นแทนอุ้งอิงเอามาเป็นตัวขายได้แต่ไม่ใช่ตัวจริงขณะที่นายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวว่าสิ่งที่นายวันชัยระบุว่าสว.จะไม่โหวตเลือกนางสาวแพทองธารเป็นนายกแม้จะได้เสียงเกินครึ่งนั้นเป็นความเห็นนายวันชัยคนเดียวอย่าเมารวมเป็นความเห็นสว.ทั้งหมดหลายคนไม่สบายใจกลัวถูกเหมารวมไปด้วยซึ่งกรณีสว.จะโหวตใครเป็นนายกต้องไปดูหน้างานถ้าพรรคเพื่อไทยได้เกิน250เสียงต้องดูว่าจะเสนอชื่อใครเป็นนายกถ้าเป็นนางสาวแพทองธารเชื่อว่าสว.แต่ละคนคงมีวิธีตัดสินใจของตัวเองถ้าเป็นตนจะงดออกเสียงแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดเหมือนกันหรือไม่สว.จะไม่ใช้วิธีบล็อกโหวตให้แต่ละคนตัดสินใจเองยอมรับว่าการโหวตของสว.มีทั้งที่ยอมรับเสียงของประชาชนและไม่ยอมรับนางสาวแพทองธารถ้าโหวตชื่อนางสาวแพทองธารแล้วเกิดปัญหาก็ต้องเอาแคนดิเดตระดับรองๆลงไปมาเป็นแทนดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ